สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ปืนที่วางอยู่ตรงหน้านะครับก็เป็นปืน1911 A1 นะครับยี่ห้อ Kimber นะครับเพื่อนๆครับก็สืบเนื่องจากผมก็ไปดูในคลิปของ YouTube Studio ของผมนะครับแล้วก็ไปพบกับไฟล์ของคลิปนะครับบางคลิปนะฮะหลายคลิปนะครับซึ่งมันเป็นไฟล์ภาพที่เสียนะครับก็คือจอภาพมาไม่เต็มนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องลบคลิปออกแล้วก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆรีวิวใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้เอาล่อเก่ามาใส่ขวดใหม่นะครับก็คือเนื้อหาก็ตามเดิมใกล้เคียงตามเดิมนะครับแต่ไฟล์ภาพเสียนะครับก็เลยต้องนำมารีวิวใหม่นะครับเพื่อนๆครับส่วนเพื่อนๆที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าทบทวนกันไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆครับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับก็คือปืน Kimber นะครับ Kimber KIMBER นะครับก็ง่ายๆครับล้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรบอกว่าเป็น191หรืออะไรสักอย่างนะครับก็มีเพียงแค่โลโก้นะฮะของบริษัทผู้ผลิตนะครับ Kimber เป็นบริษัทของอเมริกันเต็มร้อยเลยนะครับก็เป็นบริษัทที่ตั้งหน้าตั้งตาผลิตปืนไรเฟิลชนวนกลางชั้นดีนะครับแล้วก็ชนวนริมนะครับระดับขายตลาดบนนะครับก็คือราคาสูงนะครับราคาสูงมากนะครับสูงจนนักเล่นปืนบางคนก็ไม่เอายี่ห้อ Kimber นะครับก็ไปใช้ยี่ห้ออื่นไปนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานมาเป็น10ปีนะครับเพราะว่า Kimber เปิดบริษัทตั้งแต่ปีค.ศ.1979นะครับก็ไม่ค่อยได้รับความตอบรับจากนักเล่นปืนสักเท่าไหร่นะครับก็มาอยู่วันหนึ่ง Kimber ก็หันเหตัวเองนะครับว่าจะผลิตปืนแบบอื่นดีไหมนะครับแล้วก็มาสอดคล้องกับจังหวะที่สิทธิบัตรพิมพ์พกของโค้นะครับ1911 A1 นั้นก็หมดอายุการคุ้มครองไปนะครับก็ Kimber จึงหันมาเอาดีในการทำปืน191แบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สิ่งที่ Kimber ได้มาจากโรงงานผลิตปืนไรเฟิลชั้นสูงนะก็คือเครื่องมือที่ดีนะครับการใช้เครื่องมือ CNC ที่ดีนะครับใช้เทคโนโลยีที่ชั้นสูงนะครับก็คิมเบอร์นั้นคุยได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับก็จะมีค่าเบี่ยงเบียนเพียงแค่1ใน 1,000 นิ้วนะครับก็คือหมายความว่าให้ความลงตัวนะครับแล้วก็ฟิตแม่นยำนะครับในระดับสูงนะครับแต่จ่ายในราคาระดับกลางนะครับก็คือคิมเบอร์191นะครับคิมเบอร์นั้นผลิตปืนขึ้นมาเป็น2เวอร์ชันหลักๆนะครับเวอร์ชันที่1ก็คือจะมีตัวคัดปลอกกระสุนนะฮะที่เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับซึ่งมีสปริงอัดไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบก็คือแบบนี้นะครับคัดปลอกกระสุนแบบคลาสสิกนะครับก็จะซ่อนไว้ในลำเลื่อนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปืนกระบอกนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าปืนมีกระสุนหรือเปล่านะครับซึ่งปืนกระบอกนี้ผมก็มีกระสุนนะครับว่าเป็นปืนพ่อบ้านนะครับเพื่อนครับเดิมแล้วคิมเบอร์ให้แม็กมาคาซินมา2อันนะครับก็คือแม็ก8นัดนะครับแล้วก็7นัดแบบนี้นะครับก็คงจะให้มาประมาณว่าอยากใช้7ก็ใช้7อยากใช้8ก็ใช้8ประมาณนี้หรือเปล่าก็ความเห็นผมก็ประมาณนี้นะฮะแต่การใช้งานทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาครับ7นัด8นัดนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนๆครับส่วนอีกอันนึงผมก็ซื้อมาเป็นอะไรไว้อีกอันนึงเป็น3อันเฉยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราออกนะครับเพื่อนครับจับปืนขึ้นมานะครับตรวจสอบก่อนนะครับว่าปืนมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็มองด้วยตาเปล่านะครับไม่มีกระสุนนะครับเพื่อนครับคิมเบอร์นะครับรุ่นนี้ก็คือสแตนเลสทาร์เก็ต2นะครับซึ่งหลังจากที่คิมเบอร์ผลิตในเวอร์ชั่นที่มีตัวคัดปอกกระสุนนะครับไว้ด้านนอกแล้วก็มีตัวคัดปลอกกระสุนไว้ด้านในคลาสสิกแบบนี้นะครับก็เวอร์ชันที่2 Kimber ก็หมายความว่าคำว่า2ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเลขโรมันนะครับก็เป็นระบบของสมอและเข็มแทงชนวนนะครับซึ่ง Kimber รุ่นแรกๆนะครับที่ออกมาก็จะเป็นระบบคล้ายๆกับ Series 70นะครับของโค้ดนะครับแต่ก็เมื่อเป็นมีคำว่า2ต่อท้ายพ่วงท้ายขึ้นมาก็นี่ครับมีคำว่า2หรือตัวเลขโรมัน2ตัวนี่นะครับก็เป็นระบบเซฟตี้อีก1ชั้นนะครับก็คือเป็นการ
กดหลังอ่อนนะครับเพื่อไปดันตัวล็อกเข็มแทนชนวนนะครับก็ทำให้คิมเบอร์นั้นมีไกที่ราบรื่นนะครับไม่หนักเหมือนของโค้นะครับซีรีส์80นะครับก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องนึงนะครับเพื่อนๆครับคิมเบอร์สแตนเลสทาร์เก็ต2ก็บอกนี้มาในรูปแบบของปืนยิงเป้าเข้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นปืนพกซองนอกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็จะว่าเป็นปืนที่อเนกประสงค์อีก1รุ่น1ยี่ห้อนะครับเพื่อนๆครับมาในรูปแบบปืนลำกล้องยาว5นิ้วฟูลไซส์มาตรฐานนะครับศูนย์หลังปรับได้ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับศูนย์หน้าปรับไม่ได้นะครับปรับได้แค่ซ้ายขวานะครับปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับแต่ก็ให้ความแม่นยำที่ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับตัวปืนก็พูดง่ายๆว่าคิมเบอร์นั้นให้ของแต่งมาประเภทคุ้มค่าเลยนะครับไม่ต้องมาหาซื้อของแต่งอย่างเช่นยี่ห้ออื่นๆบางยี่ห้อนะครับก็จัดว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะครับก็จะได้นกสับเป็นแบบกรมคอมมานเดอร์แบบนี้นะครับหลังอ่อนแบบสูงนะครับแบบหางเป็ดนะฮะหางสูงนะครับเป็นหางงอนขึ้นมานะครับเพื่อรับกับนกสัตว์นะครับไกเจาะรูนะครับเพื่อทำให้น้ำไกเบานะครับแล้วก็ทำให้การลั่นไกเซตตัวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เบาขึ้นนะครับฟอนเซเลชันนะครับก็คือเป็นการเซาะร่องกันลื่นนะครับด้านหน้านะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะขึ้นลำด้านหลังนะครับก็สามารถขึ้นลำด้านหน้าได้นะครับหรือสามารถตรวจเช็คกระสุนอย่างทางด้านหน้าแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบทำแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบทำแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะคิมเบอร์ทำให้มาโดยที่ไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กแบบสูงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีของยี่ห้อโค้นะครับเพื่อนๆลองมาเปรียบเทียบดูนะครับของยี่ห้อโค้ก็จะต่ำกว่านิดนึงนะครับปุ่มปลดแม็กแบบสูงนะครับแต่ก็ยังไม่กดทับร่างกายนะครับทำให้แม็กกาซีนปลดตัวออกมาได้เองนะครับไม่ยังมีปัญหานั้นนะครับก็ทำให้ปลดตัวได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เซฟแบบปีกกว้างนะครับหรือใบพายนะครับก็จัดว่าเป็นปืนที่ให้ของแต่งมาอย่างครบครันนะครับเพื่อนครับแล้วก็แกนสปริงยาวนะครับก็ทำให้สปริงหดตัวได้เป็นระเบียบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับแต่ก็มีบางท่านบอกว่าใส่แกนสปริงยาวทำให้ปืนแน่นขึ้นอันนี้ผมว่าจริงนะครับแต่ว่าจะแม่นยำขึ้นหรือเปล่าผมยังให้คำตอบไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็ดูแล้วเป็นปืนที่สมส่วนสวยงามนะครับเพื่อนครับให้ด้ามยางมานะครับด้ามยางเหนียวมานะครับก็ถือว่าทนทานดีนะครับด้ามยางนะครับเป็นปืนเรียบๆนะครับคิมเบอร์นี่ก็จัดว่าเป็นปืนที่อยู่ในสายตาของนักยิงปืนหลายชาตินะครับอย่างเช่นอเมริกานะครับก็ในระหว่างที่ฝึกซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับก็จะใช้ปืนยิงเป้าประเภทคิมเบอร์นะครับทีมแมคทูนะครับก็จะว่าเป็นปืนที่นักยิงปืนหลายคนนะฮะไม่มองข้ามเลยนะครับเพื่อนครับแล้วก็คิมเบิร์นเองก็คุยไว้หลายอย่างนะครับว่าเป็นปืนที่ทำมาได้อย่างปราณีตนะฮะลงตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูงนะครับก็ทำให้เกิดความค่าเบี่ยงเบนน้อยนะครับก็คือตามที่คุยไว้ข้างต้นนะครับก็คือ1นิ้วในพันนะครับคือ 1,000 นิ้วจะมีเบี่ยงเบน1นิ้วนะครับจนทำให้เกิดความปราณีตของชิ้นงานนะครับเพื่อนครับก็จัดว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็คิมเบอร์นี่เองก็ยังเคยได้รับราชการนะฮะก็คือผมใช้คำว่ารับราชการนะครับก็คือกรมตำรวจนะฮะก็คือของ LAPD นะครับเป็นหน่วยที่ว่าประมาณลักษณะคล้ายๆกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายนะครับหรือว่าหน่วยเจรจากันต่อพวกนักก่อการร้ายนะครับก็คือหน่วย SIS นะครับก็คือยังให้คิมเบอร์นะครับผลิตปืนเข้ากับหน่วยของตัวเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่หน่วยระดับโลกนะฮะยังยอมรับไว้ใจปืนคิมเบอร์นะครับเข้าประจำการนะครับก็เป็นเรื่องที่นักใช้ปืนก็ภาคภูมิใจนะครับเพื่อนๆครับปืนมาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเพื่อนๆครับแน่นนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับปืนมาตรฐานฟูลไซส์นะครับก็ฟอบ้านเนี่ยก็อุ่นใจเลยนะครับแล้วก็ได้สมรรถนะกระสุนเต็มที่นะครับเพราะว่ารีดความเร็วจากลำกล้อง5นิ้วนะครับมาตรฐานนะครับก็ทำให้ความเร็วกระสุนนั้นได้มาตรฐานนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่ต้องควรระมัดระวังนะครับกับคิมเบอร์นะครับก็คือคิมเบอร์นั่นเองนะครับเป็นปืนที่ไวต่อสนิมนะครับเพื่อนๆครับ
แต่คำว่าไวต่อสนิมไม่ได้หมายความว่าเหล็กของทิมเบอร์ไม่ดีนะครับแต่มีนักยิงปืนนะในฟอรัมของฝรั่งที่เขาคุยกันนะครับว่าทิมเบอร์นี่ที่เป็นสนิมง่ายก็เพราะว่าค่าความแข็งของเหล็กนั้นสูงนะฮะก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอีกนะฮะก็เมื่อเหล็กมันสูงเหล็กมันแข็งความแข็งมันสูงก็ทำให้ปืนทนทานแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อนครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วกับเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลดีๆนะมีคอมเมนต์ดีๆก็ได้บทคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมาอย่างสูงนะครับแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก็จะรู้ด้วยนะผมก็จะรู้ด้วยนะครับก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงนะช่องของตัวเองมากขึ้นนะครับเพื่อนครับส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ตามรับชมครับผมสวัสดีครับ